เรามาเริ่มทำแล็บกันเลยนะครับแต่ว่าก็จะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในการที่จะทำแล็บนะครับทำแล็บตามอาจารย์เนี่ยในแล็บที่ในวิดีโอนี้ก็คือการเฉลยนะครับแต่ว่าเราไม่อยากจะให้ทุกคนที่มานั่งทำนะครับก็คือมาทำตามเฉลยอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ทำนะครับคืออยากให้ทุกคนพยายามทำจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่โอ้โหทำได้เต็มที่แล้วได้เท่านี้แหละนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเฉลยในการทำแล็บจริงๆอ่ะมันทำยังไงนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งดูเฉลยไปทำไปดูไปทำไปแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเราจะต้องทำการคิดทดลองคิดทดลองทำดูก่อนแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นแล็บ2แล็บ2นะครับจะสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าแล็บ02นะครับสร้างเป็นโปรเจกต์ชื่อว่าแล็บ02โดยข้อ1นะครับเขาบอกว่าให้สร้างคลาสนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมในส่วนของคอนสตรัคเตอร์แล้วก็มีการกำหนดค่าแอทริบิวต์ตามความเหมาะสมตามนี้ไดอะแกรมมันมีตามนี้แล้วนะครับไดอะแกรมก็คือบอกให้สร้างคลาสคลาสชื่ออะไรคลาสชื่อว่า person นะครับฉะนั้นอาจารย์จะทำการ new class ขึ้นมานะครับชื่อว่า person นะครับ person เสร็จปุ๊บอาจารย์ได้คลาสมาแล้ว1คลาสครับชื่อว่า person แล้วในคลาสนี้มี attribute อะไรบ้างนะครับคลาสนี้บอกว่ามี attribute เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกคืออะไรครับเครื่องหมายบวกคือ public ถูกไหมก็จะมี public นะครับ string name นะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับ public อ้าวพิมพ์ผิด public ครับแล้วก็char นะครับเป็น gender ก็คือเพศนะครับ gender คือเพศแล้วก็public string telno telno ก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับอีกตัวหนึ่งเป็น public นะครับ public person อันนี้จะเป็นชนิดข้อมูลเป็น person นะครับแล้วก็ชื่อว่าแฟนนะครับก็คือ person ก็คือคนถูกไหมครับก็คือคลาสของเรานี่แหละนะครับคนหนึ่งคนประกอบด้วยชื่อเพศแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็คนคนนั้นอาจจะมีแฟนก็เป็นคนเหมือนกันประมาณนี้นะครับเราได้ attribute 4ตัวแล้วครับต่อไปนะครับจะเป็นตัว constructor นะครับ constructor ก็คือ person นะครับ person ซึ่ง constructor ตัวนี้ประกอบด้วยนะครับมี parameter 1ตัวชื่อว่า string name นะครับเราก็จะใส่ string name เข้าไปฉะนั้นอันนี้จะเป็น constructor ตัวที่1ครับ constructor ตัวที่2ครับก็เป็น public เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ person นะครับ person มี parameter อยู่ parameter มีอยู่3ตัวก็คือ string นะครับ name แล้วก็ char นะครับ gender พยายามเขาเรียกว่าอะไรพยายามตั้งตัวแปรตั้งชื่อต่างๆตามของอาจารย์หมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันไม่เหมือนกับในโจทย์เพราะว่าเราต้องการจะให้นักเรียนทุกคนเข้าใจในคอนเซปต์ของ OOP ฉะนั้นโจทย์เนี่ยมันก็เป็นอาจจะไม่ค่อย make sense เท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเราต้องการความเข้าใจฉะนั้นเราต้องการอยากจะให้เด็กทำเขาเรียกอะไรทำให้มันเหมือนกับโจทย์ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ตัวแปรตั้งชื่ออะไรตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กให้ทำตามนั้นก่อนนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้กำหนดให้เขียนโปรแกรมแล้วก็ใส่ค่านะครับเข้าไปที่คอนสตรัคเตอร์กำหนดค่าตามความเหมาะสมคอนสตรัคเตอร์กำหนดค่าตามความเหมาะสมแปลว่าบรรทัดที่9เราควรจะใส่อะไรคอนสตรัคเตอร์รับค่าเข้ามาเป็น name ถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องเอาค่า name เนี่ยไปใส่ใน attribute name เราจะใส่ยังไงครับเขียนว่า name เท่ากับ name อย่างนี้หรอครับตกลงว่า name ซ้ายมันคือตัวข้างบน name ขวามันตัวข้างล่างอย่างนี้หรอนะครับแบบที่เกิดความสับสนถูกไหมครับเราจะใช้คำว่า this.name ก็คืออ้างถึงออบเจกต์นี้เป็น attribute ของออบเจกต์ก็คือตัวนี้ครับแน่นอนส่วน name ก็คือตัวนี้นะครับตัวแปรธรรมดานะครับทีนี้เราได้ละ this.name นี่คือ parameter มา1ตัวทีนี้อันที่2ล่ะอันที่2จะใส่อะไรในเมื่อเรามี name แล้วใช่ไหมครับอาจารย์สั่งว่า this.nameเท่ากับ name อย่างนี้นะครับ this.gender เท่ากับ gender สังเกตไหมครับอาจารย์จะพิมพ์แค่3ตัวแล้วก็คอนโทรลสเปซบาร์นะครับถ้าพิมพ์จับได้ก็พิมพ์ยาวๆไปถ้าจับไม่ได้ก็3ตัวคอนโทรลสเปซบาร์นะครับ tail number ก็จะใส่ตรงนี้ก็จะมีแค่นี้ครับก็จะเป็น
dis จุด name นะครับ dis จุด gender dis จุด tell no ก็มีค่าของตัวอะไรนะโปรแกรมในส่วนของ constructor เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าให้เขียน method นะครับToString ตามนี้นะครับ ToString ก็คือ method นะครับตัวล่างสุดเห็นไหมครับ ToString เราจะเขียนว่า ToString ถ้าพิมพ์ได้ไม่พอกด spacebar ครับกด enter มันก็จะโผล่ขึ้นมาให้ทั้งรุ่นเลยนะประมาณนี้นะครับเขียนว่า ToString Control spacebar แล้วก็สั่งว่า return เวลา return แค่ name อย่างเดียวนะครับอาจารย์จึงเขียนแค่นี้นะครับฉะนั้น method ToString ที่เรากำหนดขึ้นก็จะเป็นหน้าตาตามนี้นะครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับ return เป็น string name ตัวนี้ก็คือเสร็จข้อ1ครับเสร็จข้อ1ละง่ายไหมไม่มีอะไรเลยนะครับต่อมาครับข้อ2อาจารย์ขอข้ามไปข้อ2เลยนะครับข้อ2บอกว่าให้สร้างคลาสใหม่ชื่อว่า demo person ที่มี main method ที่ใช้ในการรันโปรแกรมคลาสนะครับตอนที่เราเรียน programming อาจจะบอกว่า1โปรแกรม1คลาสสามารถเขียนได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถมาสร้างคลาสตรงนี้ได้อีกนะครับคือในไฟล์เดียวเนี่ยเราสามารถสร้างได้หลายคลาสแต่ว่าเพื่อความเข้าใจนะครับเพื่อความเข้าใจอาจารย์จะสร้างเป็นคลาสใหม่ขึ้นมาอีกคลาสหนึ่งนะครับเป็นไฟล์ใหม่เลยชื่อว่า demo person นะครับตามโจทย์ที่กำหนดเลยแล้วมี main method ด้วยก็คือติ๊กข้างล่างตรงนี้กด finish เราก็จะได้ demo person นะครับเห็นไหมครับเราจะมีคลาส person ตรงนี้นะครับคลาส person ตัวนี้ไม่มี main method นะครับแล้วก็ได้ person demo person ตรงนี้นะครับต่อมาให้เขียนอะไรบอกว่าใน demo person เนี่ยนะครับให้เขียนให้สร้าง object นะครับทั้งหมด6 object จาก class person นะครับฉะนั้นเราลองสร้างดูนะครับเราลองสร้างดูโดยนะครับโอเคข้ามมาข้อ 2.2 นิดนึงนะครับโดยกำหนดชื่อเพศเบอร์โทรศัพท์ของทุก object ให้เรียบร้อยแต่โดยเฉพาะของโดมกับพลอยอันนี้ชื่อว่าโดมอันนี้ชื่อว่าพลอยนะครับโดมกับพลอยเนี่ยให้สร้างให้กำหนดโดยตรงกำหนดโดยตรงคืออะไรส่วนเคนเมย์แอนฝนให้กำหนดผ่านคอนสตรัคเตอร์มันคือยังไงกำหนดโดยตรงนะครับอย่างเช่นอาจารย์สร้างออบเจกต์นะครับสร้างออบเจกต์เพอร์ซันออบเจกต์แรกชื่อว่าโดมครับนะครับสร้างออบเจกต์คืออย่างนี้ใช่ไหมครับ new แล้วก็เลือกเพอร์ซันเพราะว่าเรามีคอนสตรัคเตอร์แค่2ตัวคือตัวที่มีเนมกับตัวที่มีตัวนี้นะครับอาจารย์ก็กำหนดว่าคนเนี้ยชื่อว่านายโดมนะครับนายโดมผิดในโดมอันนี้คือสร้างอ็อบเจกต์มาแล้ว1คนนะครับอ็อบเจกต์1คนเขาบอกว่าให้สร้างตั้งกี่คนน่ะสร้างตั้งหลายๆคนถูกไหมครับเอาเป็นโดมกับพลอยก่อนแล้วกันโดมกับพลอยนะครับแล้วพลอยนะครับ ploy อันนี้อาจารย์ได้อ็อบเจกต์มา2คนโดมกับพลอยนะครับโดมกับพลอยแล้วโดมกับพลอยเนี่ยในโจทย์นะครับข้อ2บอกว่าให้กำหนดชื่อเพศเบอร์โทรเอ้าโดมมันมีแค่ชื่อเพราะว่าส่งชื่อเข้ามาถูกไหมครับส่งชื่อโดมเข้ามาเอาชื่อโดมไปใส่ใน attribute แสดงว่า object โดมเนี่ยชื่อdis จุด name เนี่ยมันก็คือชื่อว่าโดมมันมีชื่อพลอยก็มีชื่อแต่ยังไม่มีเพศเลยยังไม่รู้จักเพศฉะนั้นบอกว่าโดมกับพลอยเนี่ยให้กำหนดเข้าไปโดยตรงฉะนั้นอาจารย์ก็จะกำหนดว่าโดมกำหนดโดยตรงก็คือใส่อย่างนี้ครับโดมจุด gender เท่ากับสมมติว่าเป็นเพศชายอาจารย์เพศชายให้เป็นตัว M แล้วกันเนาะเป็นตัว M เพราะว่า gender เนี่ยมันเป็น character เป็นชาใช่ไหมครับฉะนั้นตัวนี้นะครับอาจารย์ก็จะให้เป็นตัว M ต่อมาโดมต้องมีเบอร์โทรใช่ไหมโดมจุดเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะครับอาจารย์ใส่เป็นข้อความนะครับ081111อะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปเถอะใส่มั่วๆเข้าไปนะครับอันนี้ได้ของโดมแล้วครับต่อไปก็เป็นพลอยครับพลอยเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับทีนี้พลอยเป็นผู้หญิงตามชื่อแล้วเนาะพลอยเป็นผู้หญิงอาจารย์ให้เป็นตัว F แล้วกันนะครับ female เป็นผู้หญิงแล้วก็เบอร์โทรของพลอยนะครับเบอร์โทรของพลอยอาจจะเป็น telno เท่ากับเป็น111111โอเคพลอยเป็นเบอร์นี้นะครับเพื่อให้จำง่ายอาจารย์อันนี้เป็น000แล้วกันแก้ตามนี้นี่นะครับอาจารย์ก็จะได้โดมกับพลอยมาละซึ่งโดมก็มีชื่อมีเพศมีเบอร์โทรพลอยก็มีชื่อมีเพศมีเบอร์โทรทีนี้ที่เหลือครับเขาบอกว่าของคนอื่นเนี่ยให้กำหนดผ่านคอนสตรัคเตอร์อ่ะยังไงอะผ่านคอนสตรัคเตอร์ก็ลองดูครับเนี่ยครับ person คนต่อมาชื่ออะไรเอ่ยคนต่อมาชื่อว่าเคนนะครับเคน
เท่ากับ new สังเกตไหมเรามี constructor ของ person ที่มันมี3 parameter ก็คือชื่อเพศเบอร์โทแสดงว่าเรากำหนดตรงนี้ได้เลยนี่ครับเรากำหนดได้เลยฉะนั้นเราก็บอกว่าชื่อนายเคนเป็นผู้ชายนะครับเบอร์โทรศัพท์เป็น22222222นะอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากำหนดค่าต่างๆให้กับอ็อบเจกต์เนี้ยผ่านคอนสตรักเตอร์เราก็ต้องไปดูสิคอนสตรักเตอร์มันทำอะไรบ้างส่งค่าชื่อส่งเพศส่งเบอร์โทรเข้ามามันก็เอาชื่อไปใส่เอาชื่อเอาเพศไปใส่เอาเบอร์โทรไปใส่เห็นไหมถูกไหมครับฉะนั้นก็ง่ายเลยนะครับทีนี้ต่อมาครับมีเคนแล้วจะก๊อปปี้เลยนะครับเพื่อความสะดวกเป็นเมย์เป็นแอนเป็นฝนอันนี้อาจารย์ก็จะเป็นเมนะครับแล้วก็แอนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฝนทั้ง3คนเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับฉะนั้นก็จะเป็นเมแอนแล้วก็ฝนนะครับทั้ง3ตัวทั้ง3คนนะครับเป็นผู้หญิงหมดก็จะเป็น FFF หมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรเป็น333 444อย่างนี้เนาะจะได้ง่าย5555โอเคแสดงว่าตอนนี้นะครับก็คือจบข้อ2ก็คือพูดง่ายๆว่าเราสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมา2ตัวนะครับเรามีคลาสเพอร์ซันและเป็นคนนะครับคนโดมเป็นคนนะครับโดมเป็นเพอร์ซันมีชื่อว่าโดมแล้วโดมก็มีเพศเป็นผู้ชายโดมมีเบอร์โทรเป็นเบอร์นี้ส่วนพลอยเป็นผู้หญิงนะครับเป็นชื่อว่าพลอยเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเบอร์โทรเป็นเบอร์นี้ทั้งหมดเนี่ยกำหนดค่าโดยกำหนดเข้าไปตรงๆเลยนะครับกำหนดเข้าไปตรงๆก็คือเนี่ยเอาค่าเข้าไปใส่อย่างนี้เรียกว่ากำหนดตรงๆต่อมาครับเคนเมย์แอนฝน4คนเนี้ยเรากำหนดผ่านคอนสตรักเตอร์เห็นไหมครับเนี่ยคอนสตรักเตอร์เรากำหนดผ่านคอนสตรักเตอร์มันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เขียนตั้งกี่บรรทัดอันนี้เขียนบรรทัดเดียวอันนี้สะดวกกว่าไหมครับฉะนั้นถ้าเรามีคอนสตรักเตอร์ที่มันเหมาะสมที่มันสะดวกเราเรียกใช้แล้วก็เซตค่าหรือทำงานต่างๆผ่านคอนสตรักเตอร์เนี่ยก็จะสะดวกยิ่งขึ้นถูกไหมฉะนั้นนี่คือวิธีการสร้างอ็อบเจกต์นะครับ2รูปแบบก็คือสร้างอ็อบเจกต์แล้วมากำหนดค่าหรือจะกำหนดค่าสร้างอ็อบเจกต์แล้วกำหนดค่าผ่านคอนสตรักเตอร์เลยอันนี้คือ2รูปแบบนะครับนี่ก็คือจบข้อ2นะครับ